เกี่ยวกับอันตรายการโทรทางลายเสี่ยงเป็นเนื้องอกในสมองค่ะประเด็นนี้ทางสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขตรวจสอบข้อมูลชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากคลื่นโทรศัพท์มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมของโลกทุกที่อยู่แล้วค่ะข้อมูลดังกล่าวจึงไม่มีการศึกษายืนยันถึงผลของสัญญาณดังกล่าวว่านั่นทําให้เกิดโรคเนื้องอกในสมองได้ค่ะดังนั้นครับขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในสื่อสังคมออนไลน์ครับและเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง จากสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขสามารถติดตามได้ครับที่เว็บไซต์ www.pni.go.th หรือโทรที่023069899ครับ